สวัสดีครับพบกับจานโอและจานท็อปในรายการคนมีองค์คนมีองค์ค่ะตอนนี้นะคะเสนอตอนพระแม่กาลีค่ะผู้ขจัดความชั่วร้ายนะติดต่อนะครับนะเช่าบูชาหรือจะดูดวงได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับผมเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับผมตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับตามนี้ครับค่ะรายการคนมีองค์ของเราสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรณ์ค่ะและเพจ24โอสิริกรเพจสหวิทยาโหรากลุ่มไพ่ยิปซีและกลุ่มบารมีเทวะค่ะนะครับติดต่อสอบถามกันได้ครับสำหรับท่านใดนะมาครับพิมพ์เข้ามาครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะถึงตอนนะพระแม่กาลีนะผู้จัดความชั่วร้ายนะพระแม่กาลีเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังที่ตามที่ผมเคยได้ยินมานะนะตามที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะจนโตป่านเนี่ยผมเคยได้ยินว่าพระแม่กาลีเนี่ยท่านปราบปีศาจนะครับนะเมื่อก่อนนู้นสมัยผมยังเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องผมจะเกริ่นนำนะครับนะค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพระแม่กาลีเป็นอีกปางนึงที่อวตารมานะคะของพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปารวตีนั่นเองนะคะนะเป็นการแบ่งภาคนะครับแบ่งภาคใช่แบ่งภาคมาเป็นเขาเรียกอวตารมาเพื่อที่จะทำสงครามกับอสูรหรือว่าปีศาจต่างๆนะคะนะครับแล้วท่านเนี่ยขจัดโพยภัยเกี่ยวกับเรื่องปีศาจเรื่องมารร้ายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำนะครับนะถ้าโดยจริงแล้วพระแม่กาลีเนี่ยเป็นผ้าที่เรียกว่ามหิทานุภาพครับนะจอกหน้ากลัวสีดำบางพื้นที่เนี่ยจะมีการสังเวยด้วยควายบางที่ก็มีการสังเวยด้วยแพะบางพื้นที่ในอินเดียเนี่ยฆ่าแพะนะครับเป็นหมื่นตัวเพื่อสังเวยท่านนะแต่จริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้นแหละครับนะยิ่งคนบอกว่าต้องมีสลิงดูดเลือดขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับนะผิดวิธีใช่ไหมอาจารย์โอ้ก็เคยได้ยินมาเขาบอกให้บูชาแบบเอาดูดเลือดของคือใช้เจาะเลือดของตัวเองออกมาเพื่อที่จะเอาเลือดของตัวเองไปไหว้พระแม่กาลีอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างที่จะผิดนะครับนะผิดวิธีครับนะมันเอาไปว่าเป็นความเชื่อเนาะมันเป็นความเชื่อแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดวิธีไปหน่อยเพราะว่าพระแม่จริงแล้วอ่ะพระแม่เนี่ยความเป็นแม่เนี่ยต้องรักลูกนะต้องรักลูกนะครับไม่ใช่การที่เรียกว่าจะไปเอาเลือดเอาอะไรมานะเออนะเราดูกันนิดนึงนะคะรูปลักษณ์ของพระแม่กาลีก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นท่านอาจารย์โอต้องเชิญญาณบารมีท่านก่อนนะถึงจะจับหุ่นท่านได้นะท่านอาจารย์โอไหนเชิญญาณบารมีสิไม่เอาอาจารย์พอเถอะโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตัตติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามากับคารวะพระแม่กาลีนะครับนะเราก็มาเล่านะเราก็มาเล่ากันนะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับนะก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวเราต้องคารวะครูก่อนพระแม่กาลีเนี่ยโดยจริงแล้วว่าท่านเนี่ยมีบารมีนะครับในการมหาปราบปราบอะไรปราบมารร้ายในที่นี้ก็ไม่ใช่สักทีเดียวแต่โดยจริงแล้วท่านมีการปราบทุกเข็นเกี่ยวกับเรื่องคุณไสยมนต์ดำต่างๆหรือว่าการที่เราถูกกลั่นแกล้งนะคะโดยที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีเพราะว่าพระแม่กาลีเนี่ยใครบูชาแล้วเป็นคนไม่ดีรังแกคนอื่นนี่ไม่ได้นะ อันนี้เข้าตัวนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพที่บูชาเพื่อปราบมารร้ายหรือเราร้ายหรือว่าคนที่คิดทำร้ายเรานะคะที่ท่านเนี่ยมีท่าลักษณะแบบนี้ก็เพราะหนึ่งครับปีศาจที่ท่านปราบเนี่ยคือเลือดจะหยดบนพื้นดินไม่ได้ถ้าหยดบนพื้นดินเนี่ยจะก่อเกิดเป็นปีศาจขึ้นมาอีกครับเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเลยค่ะถ้าเกิดไอหยดลงพื้นหยดนึงตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นปีศาจขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับพระแม่กาลีอีกเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างต่อสู้แต่ว่าอีกฝ่ายเยอะกว่าขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าฟันไปทีไรก็จะมีเลือดหยดเลือดสาดพอเลือดหยดปุ๊บกลายเป็นตัวใหม่ขึ้นมานะคะได้รับพรจากมหาศิวะครับทำให้ข้าไม่ตายทำให้เกิดเลือดจึงจำเป็นจะต้องแผงหน้าออกไปเป็นฤทธิ์ครับนะ
พึ่งต้องแบ่งออกมานะเลียเลือดที่ก่อนที่จะตกพื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยชนะในเรื่องของการสู้กับปีศาจในครั้งนั้นนะครับก็คือว่าปีศาจเป็นตัวใหม่ไม่ได้เพราะว่าท่านจะเอาลิ้นเลียทั่วไปหมดเลยค่ะไม่ให้หกลงพื้นถามว่าเจ้าแม่กาลีดุไหมเจ้าแม่กาลีไม่ใช่เทพที่ดุนะครับไม่ใช่เทพที่ดุแต่เป็นเทพที่กลับว่าใจดีได้ซ้ำไปนะครับนะแต่แค่เพียงว่านะครับนะบูชาให้ถูกนะครับพระแม่กาลีเนี่ยเครื่องหอมเทียนหอมใช่ไม่ได้ต้องการเลือดนะเลือดไม่ใช่นะครับนะเลือดควายเลือดวัวก็ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาครับมันเป็นของคาวครับต่อท่านทานผลไม้เหรอคะใช่แล้วผลไม้ขนมใช่ประมาณนี้อะไรนี้นะน้ำอะไรคะน้ำคือน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำมะตูมอะไรประมาณนี้ครับนะเพราะว่าถือว่าดีครับนะมาครับนะนี่ในที่นี้ก็คือดีครับคือว่าถ้าเป็นผลไม้เนี่ยให้ท่านดื่มเนี่ยจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าพระแม่ท่านเนี่ยญาณบารมีท่านเนี่ยที่ท่านต้องออกมาเป็นภาคดุอย่างเงี้ยเพราะว่า1ครับท่านต้องการปราบยุคเห็นของคนก็เลยเรียกกาลีดาวกาลีดับดาวกาลีดาวอะไรอย่างเงี้ยคนเขาเล่ากันมานะแต่จริงๆแล้วพระแม่กาลีเนี่ยท่านจะช่วยคนนะครับนะในเรื่องการนะป้องกันภัยนะป้องกันภัยพิบัติบางทีเราดูดวงคนก็ได้นะอย่างบางคนนะดูเอาดวงโหราศาสตร์ไทยโอ้ไปดูเขาบอกว่าอ๋อกาลีตรงนี้เหรออ๋อแสดงว่าใครเนี่ยทำร้ายเราไม่ได้ทำร้ายอาจารย์โอ้ไม่ได้เพราะว่าดวงตรงนี้ตกกาลีพอดีคือคนอื่นเขาทำร้ายเราแล้วเขาได้รับเขาเรียกอะไรเข้าตัวเองหมดเลยเนี่ยนะครับนะพูดจริงๆเขาก็เลยแปลว่าอ๋อดาวกาลีตรงเนี้ยเหรอดาวเสาร์เป็นกาลีตรงตำแหน่งวีนัสนะแสดงว่าศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรเราไม่ได้เออเนียวเข้าตัวใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนียวเขาเรียกอะไรอะไรนะย้อนเข้าตัวครับนะแพ้ให้ตัวเองใช่แพ้ให้ตัวเองย้อนเข้าตัวนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นกูรูเรื่องพระแม่กาลีคือจริงๆแล้วจะเป็นคนที่คือบอกก่อนเลยว่านิสัยจะเป็นคนที่ไม่ทำร้ายใครนะคะถึงใครจะมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระแม่กาลีก็เลยอยู่กับเรานะคะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันพระแม่กาลีเนี่ยสำหรับคนที่ผ่านญาณองค์พระแม่กาลีได้เนี่ยจะมีความรู้สึกร้อนวูบวาบร้อนทั้งตัวร้อนเหมือนเลือดเนี่ยอุ่นมากๆแล้วก็ลำคอเนี่ยจะมาออกเป่งเสียงกรี๊ด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 ตลอดเวลาในที่นี้ก็คือพระแม่กาลีเนี่ยท่านเป็นภาพแบบสุดขั้วเหมือนกับคนเราโมโหสุดขั้วอะไรเงี้ยรู้ความรู้สึกสุดขั้วเนี่ยนึกถึงนะถ้าพูดจริงๆถ้าพูดจริงร้อนจริงๆนะครับร้อนมากๆตอนที่ไปเทวาลัยอะค่ะตอนที่มีงานโซฮาท่านอาจารย์โอ้สัมผัสยานพิเศษร้อนมากเลยนะคะเราก็จะกรี๊ดกรี๊ดนะแล้วก็จะรู้สึกแบบหน้าตาร้อนวูบวาบแล้วน้ำตาไหลด้วยนะร้อนวูบวาบนะครับนะร้อนมากค่ะร้อนตรงนั้นร้อนมากใช่ใช่อารมณ์ก็งงเหมือนกันว่าตอนแรกคือนั่งๆกันอยู่ไม่เห็นจะร้อนอะไรจะเล่าให้ฟังก็พอเพลงขึ้นร้อนเลยแล้วเฉพาะเพลงแม่กาลีด้วยนะเราก็จะมีเพลงอะไรอย่างซ้อมๆหน่อยก็พระแม่ไอ้พระฤาษีพระพิคเนตก่อนนะคะองค์แรกเลยมาองค์แรกเลยพระพิคเนตเพราะว่าท่านได้พรที่จะอะไรนะจันทร์ท็อปพรประสิทธิ์ครับเกี่ยวกับความสำเร็จทุกประการเขาเรียกว่ามาก่อนใครเพื่อนนะคะคือท่านเป็นเขาเรียกปฐมบูชาครับนะภาคปฐมบูชามีบูชาอะไรปุ๊บต้องพระแม่ต้องพระพิคเนตก่อนแต่โดยจริงแล้วพระพิคเนตเนี่ยโดยปรัมปรานิทานของพราหมณ์เขียนว่าพระพิคเนตได้เข้าแข่งขันกับเรามหาเทพมหาเทวีหลายองค์นะครับนะในการแข่งขันว่าใครจะได้เป็นรับเป็นปฐมบูชาคือการบูชาองค์แรกก่อนแล้วท่านก็ได้สำเร็จนะครับเป็นบูการบูชาองค์แรกด้วยการว่าให้องค์อื่นอ่ะขี่ทุกอย่างไปก่อนเลยแล้วท่านก็ให้พระศิวะแม่อุมามานั่งค่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะจริงๆแล้วรายการคนมีองค์เนี่ยค่ะเป็นการพูดถึงเรื่องสิ่งลึกลับนะคะต่างๆนะแล้วก็บูชาเทพบูชาอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้รับดูข้างหน้านะคะว่าแบบดูฟรีว่าเรามีองค์เทพอะไรอะไรอย่างนี้คือถ้าเราไม่ดูครับถ้าคุณอยากรู้คุณมาดูได้ข้างหลังครับเราต้องใช้ไพ่มหาเทพในการดูครับเราไม่ดูข้างหน้านี่ครับเพราะว่าเราอ่ะดูต้องเปิดครูครับต้องบูชาครูเพราะว่าครูเราเนี่ย1ปีเราต้องไหว้ครูทีนึงเพราะฉะนั้นเราจึงรวบรวมค่าบูชาครูทั้งหลายเนี่ยเพื่อมาจัดงานไหว้ครูถามว่าทำไมต้องไหว้ครูเพราะ1ปีเนี่ยเรารับเศษอสุภกุศลกรรมเกี่ยวกับการดูดวงคนการทำการแบบว่าแก้เคราะห์แก้กรรมอะไรทั้งหลายให้คนแต่อาจารย์ท็อปจะมีคนที่มีองค์แล้วมาดูดวงตรวจองค์ตรวจให้อาจารย์ท็อปเยอะมากเลยนะคะแล้วรายการนี้ได้เผยแพร่ออกไปที่ YouTube เนี่ยคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็จะมาเข้ามาหาเรากันนะคะทางติดต่อทาง LINE มากติดต่อทาง Face มากนะคะก็
คือจริงๆแล้วเรื่ององค์เทพน่ะไม่รับดูฟรีนะคะไม่รับดูฟรีครับต้องมีค่าครูก่อนบูชาครูก่อนทำไมต้องมีบูชาครูหนึ่งครับเป็นการเคารพต่อบรมครูของเรานะเพราะว่าเหมือนกับเนี่ยเธอถามแบบมีคนเดินเข้ามาถามพวกนะฉันมีอะไรในตลาดอย่างเงี้ยฉันมีอะไรอ่ะเราก็นั่งอยู่เงี้ยมีอะไรก็มีไปบอกงี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งครับเขาเรียกว่าไม่เป็นการเคารพครูครับนะการเคารพครูหนึ่งเขาต้องมีค่าเขาเรียกว่าค่าพวงมาลัยหรือค่าช่อดอกไม้นี่คือเขาเรียกว่าค่าครูทำไมต้องมีค่าครูอันนี้ครับสำหรับท่านใดครับที่ต้องการพระแม่กาลีเพื่อล้างอัปมงคลนะอาถรรพ์นะใครบอกว่ามีเคราะห์มีกรรมทั้งหลายนะครับติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอครับขนาดพกพาห้อยคอนะครับเป็นแบบทองเหลืองนะครับและนี่ครับนี่คือร็อกเก็ตพระแม่กาลีนะครับนะก็ติดต่อเช่าบูชากันได้ครับนะถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามาจากไลฟ์สดอาจารย์โอจันท็อปนะคะรายการคนมีองค์เนี่ยจะได้เช่าในราคาถูกเป็นพิเศษเลยนะคะนะแล้วปลุกเสกเบิกเนตรมาแล้วนะคะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะไว้ใช้ให้คุณในเรื่องของป้องกันภัยป้องกันตัวนะคะสำหรับคนที่แบบมีคนที่ปองร้ายหรือว่าคิดกลั่นแกล้งเราหรือว่าเลื้อยขาเก้าอี้เรานะคะแล้วก็พระแม่กาลีเนี่ยจะช่วยนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะนะแล้วก็ท่านประธานโชคไหมประธานครับคือพระแม่กาลีเนี่ยแทบจะเป็นด้านทุกด้านได้หมดแต่ส่วนใหญ่ท่านจะเด่นด้านมหาปราบปราบในที่นี้คือปราบสิ่งชั่วร้ายปราบอัปมงคลทั้งหลายในที่นี้ก็คือใครก็ตามนะไม่ว่าชีวิตดวงปีนั้นนะตกอะไรก็ตามถ้าตกกาลีตกอะไรและร้ายแล้วนะร้ายทั้งหลายดวงตกดวงซวยนะครับนะก็มาได้นะครับนะก็มาเช่าบูชากันได้ท่านจะแก้ดวงให้ใครที่ถูกเลื่อยเก้าอี้โดนรอบทำร้ายโดนทำลายเล่นคุณไสพระแม่กาลีท่านจะปกป้องคุ้มครองรักษาได้ครับนะเอาละท่านอาจารย์โอนี่ครับนี่เป็นแบบทองเหลืองนะครับติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะครับนะเอาละครับนะก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร061หรือจะเช่าบูชาล็อกเก็ตได้นะตามนี้ครับ0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับผมตามนี้ครับปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นการไลฟ์จัดรายการคนมีองค์แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะไปจัดดูดวงฟรีต่อนะคะให้ติดตามมันด้วยติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ชอนิดนึงค่ะชอนิดนึงเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปจัดรายการคนไลฟ์สดดูดวงฟรีที่เฟซนี้นะคะเฟซนี้ค่ะโอ้สิริกรอภิรัตน์เดี๋ยวจบรายการนี้ไปจัดไลฟ์สดดูดวงฟรีที่นั่นเลยนะคะตามไปดูได้นะคะคือเราพูดจริงๆนะว่าเมื่อกี้อาจารย์ท็อปจะพูดอะไรเดี๋ยวก่อนเราจะลาไปรอเชิญญาณบารมีนะครับขององค์พระแม่กาลีนะครับนะปกป้องคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายและใครที่ต้องการเช่าพระแม่กาลีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จค้าขายดีนะค้าขายมีกำไรนะเอาแหละก่อนไปเดี๋ยวจะขอเชิญญาณบารมีท่านนะครับนะเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาท่านทุกคนโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามานะขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จนะครับนะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้อาจารย์ท็อปเมื่อกี้อีกแล้วค่ะอะไรก็ตั้งใจจะเคารพท่านหรือดีขากระตกอีกแล้วค่ะนะเอาละครับนะท่านอาจารย์โอสัมผัสถึงพลังได้ตลอดครับนะแล้วเราก็สัมผัสกันได้ทุกคนนะครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับนะอาจารย์โอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ